ผู้หญิงนะฮะต้องสตรองต้องอินดิเพนเดนต์ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองต้องช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดในความเข้าใจที่ผ่านมานะฮะหลายๆคนเข้าใจว่าผู้หญิงต้องสตรองแต่ผมไปเจอสุภาพสตรีท่านหนึ่งชื่อน้องแอนนะฮะเรารู้จักกันมาเกือบ20ปีชีเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากสตรองเก่งเป็นบิสเนสวูแมนแล้วเราด้วยความบังเอิญนะฮะไปเจอกันที่สยามพารากอนแล้วเราก็ได้นั่งคุยกันนิดนึงแล้วชีพูดเรื่องนึงขึ้นมามันสะกิดใจผมแล้วผมรู้สึกมันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆชีบอกว่าพี่จิ๊บรู้ไหมผู้หญิงที่สตรองอ่ะเขาไม่ได้อยากสตรองนะเว้ยแต่ที่เขาต้องสตรองเป็นเพราะว่าเขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่มันจำเป็นยกตัวอย่างเช่นซิงเกิลมัมผู้หญิงที่พึ่งผิดหวังหรือล้มเหลวความรักอะไรต่างๆนะในวันที่ชีจมดิ่งกับอารมณ์เหล่านั้นชีต้องสตรองต้องผ่านจุดนั้นให้ได้ต้องสามารถพาลูกของเธอหรือตัวเธอเองให้กลับมามีชีวิตที่เป็นปกติเพราะผมคิดดังนั้นผมเลยนึกขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วไอ้ความสตรองมันจำเป็นมากนะอยู่แต่มันเป็นการที่อยู่ต้องช่วยตัวเองให้ผ่านวิกฤตของชีวิตให้ได้เท่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมฮะอำนาจพลังสิ่งที่ผู้หญิงจะมีแรงดึงดูดมากที่สุดไม่ใช่ความสตรองมันคือความอ่อนโยนมันคือความเมตตามันคือความอ่อนหวานหรือบางทีเราใช้คำว่าอ้อยหรือเฟลิร์ตหรืออะไรก็ตามที่ดูแล้วมันน่ารักน่าสงสารน่าทนุถนอมน่าปกป้องคุ้มครองแล้วโหมดนั้นน่ะคือโหมดที่ผู้หญิงจะได้ในทุกอย่างที่ผู้หญิงต้องการถามว่าผมรู้ได้ไงผมนึกย้อนไปนะฮะตั้งแต่วันนี้ย้อนกลับไปไม่รู้กี่ปีเนี่ยที่ได้เจอความรักมาหลากหลายหรือแม้กระทั่งคนรักในปัจจุบันผมจะให้ด้วยความเต็มใจในทุกๆอย่างที่ชีต้องการเวลาที่ชีน่ารักอ่ะไม่ใช่เวลาที่ชีสตรองเวลาที่ชีสตรองชีก้าวร้าวหรือชีมีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ที่มันเกินไปในเรื่องราวของความรักอ่ะมันรู้สึกว่าเรามีระยะห่างกันแต่เวลาที่ชีกลายเป็นผู้หญิงหรือที่เขาบอกว่าเป็นเฟมินินไซด์คือด้านความเป็นผู้หญิงด้านนั้นน่ะมันเป็นด้านที่ชนะใจผู้ชายทั้งโลกและผู้ชายทั้งโลกพร้อมที่จะให้ทุกอย่างที่ชีต้องการเพราะงั้นอยู่เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าการเป็นผู้หญิงคืออยู่มีพลังวิเศษและพลังวิเศษนั้นเรียกว่าอยู่คู่ควรกับการเป็นที่รักใช้หน่อยเก็ตป่ะ